สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้จะมาสอนเรื่อง parallel parking หรือการถอยหลังเข้าจอดข้างทางระหว่างรถสองคันซึ่งเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดสำหรับการสอบใบขับขี่ในบางประเทศคือนอกจากจะต้องกะระยะว่าคุณสามารถเข้าจอดได้แล้วคุณยังต้องจอดให้แนบกับขอบถนน โดยที่ขอบยางจะต้องห่างจากฟุตบาทไม่เกิน50ซนเมตรซึ่งหลายคนไม่ค่อยตระหนักแม้แต่จอดรถเข้าซองในที่จอดรถง่ายๆเนี่ยยังจอดไม่ตรงกับช่องที่เขาตีไว้เลยและผมอยากจะบอกว่ามันบ่งบอกถึงสติปัญญาของคนจอดถ้าคุณอยากสัมภาษณ์ เด็กที่มาสมัครงานคุณลองส่งคนไปดูซิว่าเขาจอดรถยังไงถ้าเขาจอดรถเข้าซองโดยการหักเพียงครั้งเดียวแสดงว่าไอ้นี่มันเก่งคนที่เก่งคณิตศาสตร์คนที่มีสติปัญญาสูงหักรถเข้าจอดครั้งเดียวและตรงตำแหน่งมันมีคณิตศาสตร์หรือมันมีเทคนิคที่ต้องทำความเข้าใจยังไง ทำไมบางคนถึงจอดได้ไง่ายๆทำไมบางคนยักเข้ายักออกเป็นสิบครั้งก็ยังจอดไม่ได้สักทีเดี๋ยวผมจะามาอธิบายโดยใช้โปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นเนี่ยเอาให้ดูกันชัดๆเลยว่าวงล้อมันหมุนยังไงตัวถังและตำแหน่งของล้อทั้ง4ี่สัมพันธ์กันแบบไหนคุณจะได้ตาสว่างจะได้เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะไปขับรถไอการจอดให้ดีนั้น มันเป็นบุญกุศลที่สร้างให้กับเพื่อนร่วมทางถ้าจอดไม่ดีนั้นมันก็เป็นการสร้างความลำบากให้กับคนอื่นแต่ก่อนที่จะไปถึงไอ้บทเรียนการขับรถที่สำคัญนั้นจะต้องมาทำความเข้าใจกับการเคลื่อนที่ของรถซะก่อนมันต้องเริ่มจากรูปนี้ครับรถเนี่ยมันมีสี่ล้อหลังจากที่คุณหักพวงมาลัยจนสุดรถมันจะเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลม แต่หลายคนไม่รู้ว่าล้อซ้ายกับล้อขวานั้นมันหักเป็นมุมที่ไม่เท่ากันและมันจำเป็นจะต้องไม่เท่ากันด้วยเป็นต้นว่าคุณต้องการเลี้ยวซ้ายคุณหักพวงมาลัยซ้ายสุดล้อซ้ายหักไป40องศาไอล้อขวาเนี่ยมันไม่ได้หักตาม40องศานะครับอย่างบอดี้ของรถคันนี้ล้อขวาหักทำมุม29องศาเท่านั้นเองทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าล้อเนี่ย มันเคลื่อนไปข้างหน้าตามแนวของล้อแต่ว่าศูนย์กลางเขาเนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกับแนวที่มันเคลื่อนที่ผมก็เลยลากเส้นประให้ดูซะเลยว่าศูนย์กลางมันไปอยู่ที่ไหนเวลาเขาออกแบบรถศูนย์กลางนั้นมันจะต้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วล้อขวามันจึงบิดไม่เท่ากับล้อซ้ายถ้าคุณไปขับรถบนพื้นทราย เป็นรูปวงกลมเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีวงทั้งหมด4วงก็คือวงของล้อทั้ง4แต่จุดที่สำคัญที่ผมอยากให้สังเกตก็คือจุดหมุนของตัวถังของรถเนี่ยมันคือจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างล้อหลังที่ผมวงเอาไว้เป็นจุดแดงในรูปที่เห็น และนี่ก็คือภาพการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของรถที่หักซ้ายสุดเต็มที่ไอขนาดของวงที่มันหมุนรอบเนี่ยที่เห็นเป็นวงสีเหลืองมันขึ้นอยู่กับตัวถังของรถความกว้างของรถระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังและมุมของล้อที่อยู่ด้านในว่าคุณบิดได้กี่องศาอย่างกรณีนี้รถคันนี้บิดได้40องศา แต่ล้อที่อยู่วงนอกนั้นมันจะบิดแค่29องศาเท่านั้นเองรถบางยี่ห้ออย่าง Mercedes-Benz มีชื่อเสียงมากในการบิดลอ้อแล้วก็เอียงล้อได้ด้วยทำให้ตีวงได้แคบกว่ารถยี่ห้ออื่นถ้าเกิดมีตัวถังขนาดเท่ากันยิ่งมีวงเลี้ยวรัศมีเล็กเท่าไหร่ยิ่งจอดได้ง่ายมากเท่านั้นนั่นหมายความว่าคนที่ขับ Mercedes- Benz เนี่ย ควรจะขับให้สมศักดิ์ศรีกับรถที่มันเอียงล้อได้ไม่ใช่ขับเบนซ์แล้วคุณยังจอดไม่ตรงอีกคุณก็ต้องรู้ตัวว่าคนอื่นเขามองคุณยังไงและการขับถอยหลังก็เหมือนกันมันก็ย้อนลอยอย่างอันเดิมวงเดิมแทร็กเดิมทุกประการผมอยากให้คุณสังเกตให้ดีนิดนึงว่าไอ้จุดสีแดงที่เป็น ตัวสำคัญเนี่ยที่เป็นจุดกึ่งกลางของล้อหลังมันเป็นตัวที่จะนำไปสู่การจอดให้ตรงและจุดเนี้ยโดยประมาณมันจะอยู่ในแนวเดียวกับล้อหน้าด้านในหมายความว่าถ้าเกิดคุณหักเลี้ยวซ้ายสุดแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าไอ้ดุมล้อที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะถูกแทนที่ด้วยจุดสีแดง ถ้าคุณขับถอยหลังไอจุดสีแดงก็จะถูกแทนที่ด้วยดุมล้อที่อยู่ด้านซ้ายเพราะมันอยู่ในวงโค้งอันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากๆและโปรแกรมนี้ผมเขียนแล้วก็แจกฟรีคุณลองไปเปลี่ยนค่าตัวเลขต่างๆลองดูว่ารถของคุณนั้น,นเวลาตีวงเนี่ยมันจะมีวงโค้งสีเหลืองลัศมีเท่าไหร่อย่างไรก็ตามคุณทดสอบเองก็ได้นะลองขับวนสักรอบนึ่ง ในลานกว้างๆดูซิว่าวงของคุณมันตีวงเป็นรัศมีเท่าไหร่นะเพื่อให้เกิดความเคยชินแล้วก็กะระยะได้ถูกบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็น่าจะมีอยู่ในสเปคแล้วนี่ไอ้วงโค้งอันนี้คือไอ้ตัวที่อยู่ในสเปคเนี่ยที่เขียนว่า turning circle มันเป็นคนละตัวกับวงโค้งสีเหลืองที่ผมวาดให้ดูตัวที่อยู่ในสเปคของรถคันนี้ อาจจะบอกว่า11เมตรและ11เมตรที่ว่านี้มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมันไม่ใช่รัศมีก็หมายความว่ารัศมีของเขานั้นก็คือ5.5เมตรแต่ว่า5.5เมตรที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยหมายถึงระยะ clearance หรือระยะที่รถคันนี้วนเป็นวงกลมแล้วจะไม่ชนอะไรนะไอ้รัศมีตรงนั้นเนี่ยมันไกลยิ่งกว่าล้อที่อยู่ไกลที่สุดเพราะว่ามันยังต้องนับ ระยะของตัวถังด้วยที่เลยออกไปก่อนที่จะไปถึงการถอยจอดข้างถนนระหว่างรถสองคันเนี่ยมาดูง่ายๆก่อนก็คือการจอดรถในลานจอดรถคำถามก็คือคุณจะเอาหน้าเข้าหรือหลังเข้าคุณจะเอาหน้าเข้าได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่มันว่างให้คุณมีโอกาสตีโค้งได้เยอะๆอ,อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเอาให้มัน อยู่ตรงกลางแล้วก็เอาให้ถึงซองที่จะจอดเนี่ยโดยเร็วที่สุดก็คือหมุดที่อยู่ระหว่างล้อหลังสองล้อเป็นจุดที่เราต้องคำนึงให้มากที่สุดแล้วมันจะจอดง่ายเอาละสมมุติว่าถ้าคุณตีวงแคบแล้วคุณเอาหน้าเข้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับรถของคุณเนี่ยไปเฉี่ยวรถของคนอื่นเขา แล้วก็คุณยังต้องยึกยักเอาเข้าไปเสร็จแล้วต้องถอยหลังกลับถ้ามันมีพื้นที่แค่แบบนี้จะต้องถอยหลังเข้านะแล้วลองดูซิว่าถอยหลังเข้าเนี่ยมันง่ายกว่ากันแค่ไหนโดยหลักการแล้วคุณยิ่งห่างจากรถเขายิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าคุณจะได้มีโอกาสปรับทิศทางได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแสดงต่อไปนี้เป็นระยะที่แคบที่สุด ที่คุณจะทำได้อย่างปลอดภัยไม่เขี่ยวชนยังรถที่ผมยกเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถขนาดกลางรถขนาดกลางผมแนะนำง่ายๆว่าระยะระหว่างรถคุณกับทะเบียนของรถเขาประมาณสัก2ฟุตรหรือ60เซนติเมตรคุณก็ขับเลยไปจากรถที่คุณจะประชิดเอาให้ดุมล้อหลังอยู่ประมาณไฟหน้า ด้านซ้ายอย่างที่เห็นอย่าเอาท้ายของรถคุณเป็นหลักพอไอตัวที่เราจะขับเคลื่อนมันจริง,รงๆอ่ะมันคือล้อหลังเวลาจะวัดจะกะอะไรก็ตามเอาล้อหลังเป็นเกณฑ์ล้อหลังห่างจากป้ายทะเบียนเขาประมาณ60เซนติเมตรแล้วก็หมุดของล้อหลังอยู่ประมาณตรงกับแนวไฟหน้าแล้วก็หักให้สุด เอาใหม่ถ้าเกิดรถของคุณมันใหญ่มันยาวเวลาที่คุณขับรถเทียบเนี่ยคุณก็ต้องเอาให้มันห่างหน่อยเมื่อสักครูน่นี้ตัวถังของคุณกับป้ายทะเบียนของรถเขามันห่างกัน60ซนติเมตรถูกไหมครับครั้งนี้คุณก็ประมาณว่ามันควรจะสัก70ซนติเมตรหรือ80ซนติเมตรขึ้นอยู่ว่ารถคุณยาวแค่ไหนและแนวของดุมล้อหลังก็ต้องขยับมาแทนที่จะไปอยู่แถว ไฟหน้าซ้ายของเขาก็ขยับมาที่ขอบของตัวถังของรถเขาตามที่ผมแสดงให้เห็นแล้วลองมาดูกันที่นี้มาถึงจุดสำคัญของคลิปนี้ Parallel Parking หรือการจอดเข้าแทรกระหว่างรถสองคันที่จอดข้างทางอันดับแรกก็คือ คุณต้องรู้ว่ารถของคุณมันยาวแค่ไหนถ้ารถคุณยาว5เมตรซึ่งค่อนข้างยาวเนี่ยนะครับและคุณเป็นมือใหม่คุณก็ต้องประเมินว่าไอ้ช่องว่างนั้นนะ่ะมันมีอย่างน้อยประมาณด้วยสายตามันต้องมีประมาณ7เมตรครึ่งหรือ1.5เท่าของความยาวของรถคุณแต่ถ้าคุณมือเก๋าไอ้ช่องว่างนั้นยาวแค่7เมตรคุณก็สามารถ ถอยเข้าไปจอดได้และคลิปนี้ผมจะสอนว่าจะจอดยังไงให้เหมือนกับมือเก่าและการถอยจอดนั้นมันมีหลายสูตรแต่สูตรที่ผมแนะนำว่ามันเป็นสูตรที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่เฉียวชนและจอดได้ในช่องที่ค่อนข้างแคบด้วยก็คือสูตรที่เอาท้ายมาเท่ากันแต่การสังเกตท้ายเท่ากันนั้นมันสังเกตยากเขาก็นิยมที่จะเอา กระจกสองข้างเนี่ยมาเท่ากันถ้าเกิดความยาวของรถมันเท่ากันนะแต่ถ้าเกิดความยาวของรถมันไม่เท่ากันไอ้รถที่คุณไปจอดเทียบมันเป็นรถกระบะแล้วของคุณมันเป็นรถเก๋งคุณก็ต้องรู้ว่าระยะของกระจกสองข้างหรือกระจกขูช้างเนี่ยจะต้องห่างกันเท่าไหร่ท้ายมันถึงจะเท่ากันประเด็นอยู่ตรงที่ว่ากะว่าเอาให้ท้ายเท่ากันให้ได้และอันที่สอง ระยะระหว่างประตูของคุณกับประตูของเขาอ่ะไอ้นี่ก็สำคัญมากถ้าเป็นรถขนาดกลางผมแนะนำว่า1เมตรพอดีพอดีเลยมันมีทั้งหมด3สเต็ปสเต็ปที่1ก็คือหมุนพวงมาลัยสุดแล้วก็ถอยหลังจนกระทั่งรถของคุณทำมุม45องศากับถนนสเต็ปที่2หมุนพวงมาลัยให้ตั้งตรง นะแล้คุณก็ถอยลงไปตรงๆนี่แหละแต่ถ้าเทียบกับถนนแล้วคุณจะถอยเป็นมุม45องศาพอดีและสเต็ปที่3หมุนพวงมาลัยไปอีกข้างหนึ่งให้สุดแล้วก็ถอยต่อเนื่องจนกระทั่งมันอยู่ในระดับที่คุณต้องการนะถ้าเกิดคุณไม่ชำนาญคุณอาจจะยึกยักนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็เดินหน้าขึ้นไปไม่ให้ระยะมันห่างมากแต่ที่สำคัญก็คือจอดแล้วคุณจะต้องออกได้ด้วย ไอความยากของวิธีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ชอ็อตนี้ตอนที่คุณถอยจนกระทั่งทํามุมกับถนน45องศาแล้วแล้วก็หักพวงมาลัยตรงแล้วเนี่ยถ้าจะถอยตรงๆลงไปคำถามก็คือจะต้องถอยเป็นระยะเท่าไหร่จึงหักพวงมาลัยไปอีกข้างหนึ่งโดยทั่วไปถ้าเกิดคุณเป็นรถขนาดกลางมันจะถอยประมาณ1เมตรแต่วิธีที่ดีที่สุด ก็คือคุณเอาป้ายทะเบียนของรถที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นหลักคุณลองมองสิไอตอนที่คุณถอยแล้วมันพอดีอะไอป้ายทะเบียนอันนั้นน่ะมันทำมุมกับช่องกระจกที่มองจากรถคุณยังไงก็คือป้ายทะเบียนเขาอะจะต้องปรากฏอยู่ที่จุดไหนของช่องกระจกของรถคุณแล้วคุณก็จำเอาไว้เป็นสูตรว่าเนี่ย ถ้าเห็นป้ายทะเบียนของเขาเป็นมุมนี้เมื่อไหร่คุณจะต้องหมุนพวงมาลัยไปข้างหนึ่งแต่คุณจะต้องระลึกเอาไว้ด้วยนะว่าไอ้รถคันนั้นน่ะมันจอดแนบข้างทางดีหรือเปล่าถ้ามันจอดแนบข้างทางไม่พอดีคุณก็ต้องปรับเองถูกไหมครับถ้าเป็นรถเก๋งขนาดปกติโดยมากมันก็มักจะอยู่ประมาณกลางกระจกนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับว่ารถ คุณหน้าสั้นหรือหน้ายาวด้วยที่นี่เอาใหม่ถ้าเกิดคุณขับรถที่ใหญ่เ,เรียกว่ายาว5เมตรระยะระหว่างดุมล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ย2.9เมตรเลยหมายความว่าวงเลี้ยวของคุณน่มันใหญ่เวลาที่คุณประชิดเขาแทนที่ตัวถังจะห่างกัน1เมตรตามสูตรกลางที่ผมให้ไว้คุณก็ห่างสัก1.2เมตร ก็คือเพิ่มขึ้นไปอีก20เซนนะอย่าไปใกล้เขามากเพราะว่ารถของคุณมันใหญ่และที่สำคัญก็คือท้ายจะต้องเท่ากันในรูปนี้ผมสมมุติว่ารถมันเท่ากันด้วยเพื่อให้ง่ายนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคุณต้องดูว่าท้ายมันเท่ากันถ้าคุณวัดจากหูช้างคุณก็ดูซิว่าหูช้างของคุณนั้นมันจะต้องออฟเซตจากหูช้างของเขาไปประมาณเท่าไหร่ท้ายมันถึงจะเท่ากัน และเมื่อรถหมุนไปได้ที่45องศาแล้วไอตอนที่ถอยตรงๆเนี่ยมันก็จะมีระยะเพิ่มขึ้นนะเดิมทีเดียวถอยประมาณ1เมตรใช่ไหมครับถ้ารถกลางๆตอนนี้คุณต้องถอยประมาณ1.2เมตรก็คือถอยเพิ่มขึ้นเพราะคุณตีวงกว้างแต่ว่าไอหลักการที่ผมให้คุณดูป้ายทะเบียนของรถคันหน้าเนี่ยยังเหมือนเดิม นะคุณต้องจําสูตรไว้ว่าถ้าขับรถคันนี้ป้ายทะเบียนของรถคันหน้าต้องเห็นเป็นมุมเท่าไหร่จึงจะหยุดถอยตรงแล้วก็หักพวงมาลัยไปอีกข้างหนึ่งเอาละครับถ้าเกิดคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะช่วยให้คนขับรถไม่สร้างความลำบากให้กับผู้ร่วมทางก็ช่วยแชร์หรือแม้แต่คนที่มีประสบการณ์ขับรถหลายปี ก็ต้องรู้เทคนิคที่จะทำให้จอดได้เร็วไม่ต้องยึกยักมากคนที่เข้าใจหลักการเนี้ยบ่อยครั้งที่เลี้ยวแล้วเนี่ยครั้งเดียวได้เลยไม่ต้องยึกยักเลยง่ายๆอย่างที่ผมเขียนเป็นโปรแกรมสร้างเป็นกราฟิกให้ดูและ fc ของผมส่วนมากมาทางสายวิทยาศาสตร์เขาก็อยากจะรู้วิธีการเขียนโปรแกรมผมก็ถือโอกาสเขียนโปรแกรมแล้วก็แจกฟรีให้ดูโค้ดและเขียนด้วย e x c e l VBA ที่หลายคนบอกว่าโอ้ยมันซับซ้อนนะเอา Excel มาทำเป็นกราฟิกมันก็ซับซ้อนพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนรู้จริงเรียนรู้แล้วนำไปสู่การทำมาหากินได้ด้วยคุณก็เรียนรู้จากโค้ดที่ผมให้แล้วมันไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แน่นเอาละครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ